เมนูอาหารเช้าง่ายๆขนมปังชุบไข่ก็จะมีขนมปังกับไข่เลยชื่อก็บอกแล้วเนาะแล้วก็ตามด้วยนมเราเอาไข่กับนมมาใส่รวมกันใส่เกลือลงไปนิดนึงเราใส่กลิ่นวานิลลาหน่อยนึงให้มันหอมเนาะเสร็จแล้วเราก็หั่นขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตีไข่ให้ผสมรวมกับนมแล้วก็เอาใส่ชามหรือจานเนี่ยแล้วเอาขนมปังวางไปให้เขาดูแล้วก็กลับด้านแล้วพอนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่เนยลงไปไฟไม่ต้องแรงแล้วเราก็เอาขนมปังเนี่ยลงไปปิ้งย่างให้สุกสุกสองด้านเลยพอสุกเสร็จเราก็เตรียมเอาขึ้นจัดใส่จานแล้วก็โรยด้วยอะไรนะน้ำผึ้งกับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็รับประทานเป็นอาหารมื้อเช้าได้